พรรคเพื่อไทยยืนไว้อาลัยไฟไหม้บัสทัศนศึกษานักเรียนเสียชีวิตการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16:45 น.ศ.ศ.พรรคเพื่อไทยยืนไว้อาลัย1นาทีเหตุสลดไฟไหม้บัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากวันที่1ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าระเบียบวาระผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีให้กับเหตุโศกนาฏกรรมกรณีรถบัสทัศนศึกษา2ชั้นของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตจากนั้นเดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั่วคราวเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูที่ไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุแต่เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดเจ้าหน้าที่ปิดถนนนายกรัฐมนตรีจึงลงจากรถเพื่อเดินข้ามสะพานลอยไปยังศูนย์พักพิงบริเวณสนามกีฬาทุบเตมีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมาบัญชาการสถานการณ์อยู่ก่อนแล้วภายหลังเยี่ยมเยี่ยมและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่าต้องให้กำลังใจทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทีมแพทย์คอยดูแลสภาพจิตใจทั้งเด็กและครูที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เฉพาะรถคันที่เกิดเหตุแต่รวมถึงรถที่มาในคณะทั้งหมดเนื่องจากบางคนเป็นพี่น้องกันโดยให้แยกดูแลระหว่างเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงครอบครัวที่จังหวัดอุทัยธานีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสะพานลอยเพื่อมาขึ้นรถและเดินทางกลับโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงรายละเอียดของเหตุการณ์และให้กระทรวงคมนาคมดูแลส่งกลับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเปิดประวัติครูสาวน้อยเกียรตินิยมอันดับ2สาขาประถมศึกษาเพิ่งรับปริญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด่นออนไลน์วันที่1ตุลาคม2567 22:03 เปิดประวัติครูสาวน้อยเกียรตินิยมอันดับ2สาขาประถมศึกษาเพิ่งรับปริญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยดังไว้อาลัยจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณหน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรณ์สถานเหตุเกิดช่วงเที่ยงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมเพลิงพบมีครูและนักเรียนเสียชีวิตหลายสิบรายและบาดเจ็บจำนวนมากความสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตรวม23ศพ
โดยหนึ่งในนั้นคือครูกนกวรรณสีผงหรือครูสาวน้อยครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามที่จากไปในเหตุการณ์นี้ด้วยล่าสุดทางเพจสวนดุสิตยูนิเวอร์ซิตี้ได้โพสต์ข้อความมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและไว้อาลัยต่อการจากไปของครูกนกวรรณสีผงครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์วิทยาลัยสวนดุสิตครูกนกวรรณสีผงเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่ผ่านมาจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำหรับประวัติครูกรกวรรณสีผงหรือครูสาวน้อยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองฉางวิทยาตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาปีหลักสูตรปริญญาตรี5ปีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2565วันที่9พฤษภาคม2566เกรดเฉลี่ย 3.55 เกียรตินิยมอันดับที่2ผ่านการสอบแข่งขันภาคกภาคขและภาคคบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2566 อก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษาการประถมศึกษาเมื่อเดือนกค .66 เข้าบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมไพบูลย์ชวนจับตาวันที่10ตุลาคมลั่นอาจเป็นจุดจบเพื่อไทยเตือนรับมือให้ดีปัดตอบถูกยุบการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16นาฬิกา21นาทีไพบูลย์ชวนจับตาวันที่10ตุลาคมนี้ลั่นอาจเป็นจุดจบเพื่อไทยเตือนรับมือไม่ดีอาจถึงขั้นล่มสลายปัดตอบถูกยุบพรรคหรือไม่แย้มไม่ใช่เรื่องเดิมเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีวันที่1ตุลาคม2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงว่าทราบข่าวว่าจะเกิดปัญหากับพรรคการเมืองที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เป็นสมาชิกพรรคหรือที่รับใบสั่งกับแกนนำมาร้องเรียนจนมั่วไปหมดตนทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อได้ว่าในวันที่10ตุลาคม2567นี้เป็นต้นไปจะเกิดจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่ซึ่งอาจไปถึงบทจบของพรรคนี้กระทบกับสถานะรัฐบาลอย่างแน่นอนตนรู้ข่าวมาก็เลยมาบอกแหล่งข่าวก็เชื่อถือได้ดังนั้นจึงอยากให้แกนนำพรรคเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีเพราะจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้ารับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายขอให้สื่อไปติดตามย้ำว่าแหล่งข่าวบอกชัด
ตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2567จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่มีปัญหาอย่างรุนแรงส่วนข้อเท็จจริงจะถึงบทจบหรือไม่ตนเองไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนายไพบูลย์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงการยุบพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายไพบูลย์ย้อนถามสื่อว่าความรุนแรงของพรรคคืออะไรสื่อมวลชนจึงตอบว่าคือการถูกยุบพรรคนายไพบูลย์จึงตอบว่าก็ประมาณนั้นส่วนตัวไม่ทราบรู้เพียงแค่นั้นขอให้รอวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองเป็นคนพูดฟังจากเขาเล่ามาเมื่อถามว่าจะยุบพรรคจากเรื่องใดเพราะคำร้องจำนวนมากนายไพบูลย์ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องเดิมแต่หากผมพูดไปก็จะเป็นคนละเรื่องขอให้รอดูวันที่10ตุลาคมนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น